สวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูความสวยของพี่หินกองที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะคะวงนี้เกรดสุดนะคะแต่ราคาก็สุดด้วยนะคะมีแค่วงเดียวนะคะและพลังงานดีมากๆกิ่งฟ้านำมาทำพิธีในแบบฉบับของตัวเองแล้วก็นำมาสวดมนต์เรียบร้อยนะคะในแบบฉบับของตัวกิ่งฟ้าเองนะคะพลังงานวงนี้ชื่อว่าลาลิมาค่ะลาลิมานะคะจะเป็นหินที่เสริมในเรื่องความโชคดีนะคะแล้วก็ถ้าเกรดดีจริงจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็เหมือนกระดองเต่านะคะแล้วก็จริงๆมีเกรดสุดยิ่งกว่านี้แต่กิ่งฟ้านำมาแค่เกรดนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนสีฟ้าน้ำทะเลนะคะมองแล้วก็รู้สึกสบายตาสบายใจแล้วก็รวมถึงเหมือนสร้างในเรื่องความสงบในจิตใจสติและปัญญาจริงๆหลักๆคือความโชคดีนำพาสิ่งดีความราบรื่นราบประหยัดความมงคลเรียกว่าเป็นหินเหมือนความสิริมงคลทั้งหมดอ่ะตามหัวข้อวันนี้เลยคือปฏิหาริย์ข่าวดีใช่ไหมหินชนิดก็เหมือนปัดคำว่าปฏิหาริย์ข่าวดีได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นหินที่ใครที่อาจจะคิดเยอะคิดมากจะเป็นหินที่เหมือนทำให้เราเย็นลงมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เหมือนทำให้เราพบเจอกัลยาณมิตรเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตหรือเจอความรักที่ดีๆเข้ามาในชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็หินเป็นการเสริมดีๆนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมลหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa2045ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone2045จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะโอเคค่ะเรามาดูกองที่1กันเลยดีกว่านะคะว่าปาฏิหาริย์ข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางจากไพ่พิเนศไพ่ทาโรตแล้วก็ลัคคี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กิ่งฟ้าเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Spiritual practice Be candid Divine support งอกเงยบริหารจัดการแรงขู่ลดนะAce of Swords, The Magician, Ten of Swords, The Lovers, Judgment, Seven of Swords, Ten of Pentacles, แล้วก็ The Hierophant ขึ้นมานะคะเช่นขึ้นมาอีกแล้วนี่ก็เมดิเชียนพลังงานกองนี้นะคะคำว่าปฏิหาริย์เขาดีคืออะไรเห็นไหมการงอกเงยเจริญก้าวหน้าใครที่หมั่นกระทำความดีในรูปแบบต่างๆกิ่งฟ้าเชื่ออย่างว่าสิ่งดีๆสิ่งมงคลจะเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะมากกองนี้มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำมากขึ้นหรือบางคนอาจจะทำงานอะไรที่มันอาจจะเกี่ยวโยงกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรือเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศก็ดีหรือเกี่ยวกับเรื่องด้านภาษาจะยิ่งดีมากนะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ของมีคมเป็นเชฟเป็นหมอแพทย์พยาบาลหรือว่าอาจจะเป็นพวกงานซ่อมวิศวะอะไรเงี้ยนะคะหรือเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพแต่ต้องช่วยเหลือคนอื่นในเวลาเดียวกันนะคะหรือเป็นนักพูดหรืออาชีพที่ต้องสื่อสารเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะหรือทำงานบริษัทของครอบครัวของคุณช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการสืบทอดนะคะเรื่องมรดกตกทอดนะคะในเรื่องงานจากครอบครัวก็ได้หรือทำงานกับครอบครัวค่อนข้างโอเคนะช่วงนี้ดีมากๆด้วยนะคะเพราะพลังงานขึ้นการเริ่มต้นใหม่และช่วงนี้คุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตามากๆนะคะเพราะพลังงานมันขึ้นว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ามีโอกาสที่ได้เจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตในเชิงคำว่ามาคุยมาหนุ่งหนิงกันมากุ๊กกิ๊กกันมันจะมีเข้ามาในช่วงนี้นะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่า
คุณเองอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ทำให้คุณสละโสดก็ได้เดี๋ยวบางท่านอาจจะแปลว่าความรักของคุณมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมันท็อกซิกใส่กันมันอาจจะแปลว่าต่างคนต่างออกจากกันนะคะหรือว่าต้องกลับมาทบทวนอีกรอบนึงว่าจะยังไงต่อนะคะอันนี้ดูคร่าวๆนะคะกิ่งฟ้าคงพูดไม่หมดนะคะมี Green Phantom นะคะมี Free Night ขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นClear Quartzอันนี้เป็น White Phantom นะคะแล้วก็อันนี้เป็น Multifluoride Pre Night Angel Light นะKyanite ขึ้นมาใหม่ทองจักรพรรดิผสมกับแร่เฮมาไทนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Clear อันนี้ Clear Quartz Rainbow Moonstone ขอแพ้ Rainbow Moonstone แล้วก็มี Lavender Amethyst พลังงานจริงๆอ่ะมันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องพี่หินนะจะขึ้นว่าคุณมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ช่วงนี้คุณจะแบบปิ๊งปังในเรื่องความคิดดีมากๆสมองโลดแล่นความจำดีหรือแปลว่าคุณสามารถรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งหรือมันสมองของคุณช่วงนี้เหมือนว่าคนยอมรับในศักยภาพของคุณมากยิ่งขึ้นแล้วก็บางท่านเนี่ยผู้ใหญ่ของคุณน่ะค่อนข้างสนับสนุนดีอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือในการทำงานหรือว่าลูกค้าของคุณค่อนข้างสนับสนุนคุณดีมากๆช่วงนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างมีอารมณ์อ่อนไหวเยอะนิดนึงเนาะแต่ถ้าใครที่เป็นแบบพวกศิลปินเป็นความอาร์ติสต์หรือว่าต้องใช้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์สุนทรีนะคะหรือว่าเป็นนักแต่งเพลงนักแสดงหรืออย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างดีเกี่ยวกับเรื่องศิลปะคือเป็นแบบศิลปะการแสดงศิลปะวาดศิลปะจริงๆหรือว่าเป็นครีเอทีฟเป็นต้นและอื่นๆที่กิ่งฟ้าคงเอ่ยไม่หมดนะคะค่อนข้างดีเป็นพิเศษช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณเองจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่หรือว่าได้ปรับพัฒนาตนได้คิดใหม่ทำใหม่ลองใหม่แล้วจะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นถือว่าเป็นสิ่งดีๆแล้วรวมถึงถ้าใครที่กำลังลงเขาเรียกว่าลงแรงในการทำอะไรบางอย่างหรือว่าลงทุนในการทำอะไรบางอย่างผลกำไรกำลังจะดีขึ้นหรืองอกเงยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณเองนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งอย่างที่กิ่งฟ้าพูดคำเดิมคือคุณเอาตัวรอดเก่งมากๆนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เงินได้ทองมาจากคนที่เรารักหรือคนรู้ใจของเราเนี่ยมันเหมือนว่าคุณได้ของล้ำค่าของมีค่ามาจริงๆนะหรือว่ามันแปลว่าเป็นเหมือนแบบบ้านรถที่ดินอสังหาอะไรเงี้ยมันเหมือนต้องได้มาจากครอบครัวหรือมันเป็นมรดกที่เราต้องได้มันมาโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นบางคนอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องคำว่าการเรียนการศึกษาหรือว่าการสอบก็เป็นได้นะคะหรือว่าช่วงนี้บางคนอาจจะทำงานแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมการดูแลมีคนซัพพอร์ตมีคนเทคแคร์คุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้คุณจะเข้าใจสัจธรรมหรือเข้าใจชีวิตมากขึ้นไพ่ขึ้นคำว่าปรงมันเหมือนว่าคุณอาจจะผ่านประสบการณ์อะไรหลากหลายด้านหลากหลายอย่างมากๆทำให้คุณเองอาจจะคิดได้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือว่าสามารถที่จะจัดการในเรื่องอารมณ์ของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่มีคำเตือนอยู่ดีนะคะช่วงนี้อย่าไปร่วมลงทุนกับใครคือถ้าจะร่วมลงทุนน่ะคุณต้องมีลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะโอเคหรือว่าช่วงนี้อย่าให้ใครหยิบยืมตังค์นะคะถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าอาจจะได้คืนยากถึงขั้นไม่ได้คืนเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยใช่ไหมชีวิตของคุณจะไปในทางที่ดีเนี่ยพี่กุมารบอกโอเคมันกำลังจะไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะศัตรูแพ้พ่ายโอ้ไพ่ขึ้นดีหมดเลยอะศัตรูแพ้พ่ายอะไรที่มันไม่ดีออกไปช่วงนี้ไพ่ขึ้นว่าคุณจะมีความสุขคุณจะสุขสบายมากยิ่งขึ้นไพ่ขึ้นบรรยากาศดีนะคะแล้วก็จงลองทำอะไรที่คุณไม่เคยทำการลองการทดสอบการลงมือทำถ้าคุณเองยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ทดสอบเนี่ยคุณอย่าเพิ่งพูดอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะดีกว่าที่คุณคิดไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ขอให้คุณทำเต็มที่ละกันไม่ว่าผลจะออกมาโอเคไม่โอเคแต่สุดท้ายไพ่ขึ้นดีมากไพ่ขึ้นชื่อเสียงโด่งดังอย่างที่กิ่งฟ้าพูดแต่ต้นเลยนะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีคนยอมรับในความสามารถและฝีมือของคุณมากขึ้นและชื่อเสียงของคุณจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นขอเนี่ยจบคำทำนายในเพียงนี้พลังงานขึ้นดีมากๆก็ขอให้คุณพบเจอปฏิหาริย์ข่าวดีหรือพลังงานด้านดีๆนะคะอย่าลืมนะถ้าเรารับพลังงานด้านดีๆแล้วอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวแต่ไม่เคยส่งต่อให้กับผู้อื่นเลยนะคะยิ่งให้เรายิ่งได้ให้โดยไม่เสียตังค์แล้วเรายิ่งให้นะพลังงานด้านบวกมันจะเพิ่มเข้ามาหาตัวเราด้วยไม่นั่งขิงฟ้าไม่มานั่งให้แบบนี้หรอกค่ะนะคะพลังงานขึ้นดียังไงก็ขอให้คุณส่งต่อผู้อื่นด้วยละกันขอให้
คุณมีความสุขทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพลย์นี้นะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ่งไปกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสำหรับพี่หินกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินได้เลือกอะไรวงนี้นะคะเกรดสุดมากๆเลยนะคะสวยใสมากๆชื่อว่า Multi Hematoid นะคะ Hematoid จะมีปกติจะมีหลากหลายสีมากๆนะคะแต่นี่ก็คือจะรวมสีเลยมันจะมีสีเหมือนออกแดงแดงอิดๆ นิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นสีเหลืองแล้วเป็นชนิดใสคือหายากมากแบบนี้เกรดแบบนี้คือพลังงานดีมากๆนะคะใครที่รับไปก็ถือว่าโชคดีแต่ราคาก็จะตามนั้นนะคะเพราะว่าเกรดเขาดีนะคะกิ่งฟ้าจะคัดมาแต่เกรดดีๆสวยๆแล้วก็พลังงานดีๆกิ่งฟ้านำมาทำพิธีแล้วก็สวดมนต์ตามแบบฉบับของตัวเองเรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเหมือนเป็นการสวดมนต์เป็นพิธีแบบสายขาวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะตรงจุดนี้พลังงานวงนี้นะคะจะเป็นหินที่เสริมในเรื่องความมั่งคั่งความร่ำรวยนะคะในเรื่องเงินเรื่องทองการแอคทีฟในการทำมาหากินเรื่องสติปัญญาในการแบบก็มันกระตุ้นในการทำงานแล้วก็ทำให้เราเองอาจจะมีลู่ทางมีช่องทางในการทำเงินมากยิ่งขึ้นกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้ากระทำขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้นทำให้หินชนิดนี้กิ่งฟ้ามองเป็นหินที่สร้างเสริมความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณนั่นเองสวยมากๆนะคะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยค่ะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa2045ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone2465จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าปาฏิหาริย์ข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยทำนายจากไพ่พี่เนตรไพ่ข้าหลอดแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของกิ่งฟ้าอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ surrender ค่ะ nature healing กัลยาณมิตรอู้เสน่ห์ดึงดูดจริงจังKnights of Swords, the Moon, the Strength, King of Cups, Three of Pentacles, the Chariot, the Hermit, แล้วก็ Knights of Wands. ภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานมันขึ้นคำว่าอะไรที่มันไม่ดีมันจบลงสิ่งดีๆใหม่ๆกำลังจะเข้ามาหรือช่วงนี้คุณจะเหมือนจะสบายมากขึ้นในชีวิตของคุณนะคะแต่หนึ่งอย่างที่ขอเป็นคำเตือนละกันคุณอาจจะมีความวิตกจริตหรือคิดอะไรไปล่วงหน้าชอบคิดอะไรไปล่วงหน้าทั้งที่มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดละกันนะจงมีสติให้ดีแบบมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตอะแล้วคุณจะพบความสุขเองนะคะทุกอย่างพยายามเดินทางสายกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วมันจะดีเองเพราะว่าบางทีคุณเหมือนบางทีอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวหรือมีอารมณ์อะไรที่มันแบบเครียดเข้ามาได้ง่ายคุณไปดึงดูดอะไรพวกนี้อย่าไปดึงดูดเข้ามาเซนส์ของคุณค่อนข้างแรงนะคะในช่วงนี้ฉะนั้นเลยบอกว่าอย่าใช้แค่เซนส์อย่างเดียวนะต้องใช้เซนส์ประกอบกับหลักความเป็นจริงหรือเหตุผลด้วยนะคะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ช่วงนี้เนี่ยคุณจะมองคนออกมากยิ่งขึ้นหรือมองสถานการณ์ออกมากยิ่งขึ้นหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเซนส์ของด้วยความว่าเซนส์ของเราแรงเนี่ยถ้าเราทำยังไงมันดึงดูดแบบนั้นเข้ามาถ้าเราดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาก็จะเป็นแบบนั้นถ้าดึงพลังงานด้านลบเข้ามาก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันอยู่ที่เราจะเลือกว่าดีหรือไม่ดีมันแบบมันอยู่แค่นี้เองอะดีหรือไม่ดีต้องเลือกดีอยู่แล้วต้องเลือกพลังงานด้านสีขาวหรือพลังงานด้านดีๆอยู่แล้วเนาะถึงจะดีแต่ช่วงนี้ถ้ารู้สึกเราเบื่อรู้สึกว่าอยาก
แบบทำอะไรใหม่ๆหรือ burn out อ่ะมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะหรือบางท่านอาจจะมีการไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวธรรมชาติจะยิ่งดีหรือว่าไปพักผ่อนหย่อนใจที่แบบต่างจังหวัดไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคำว่าไปค้างคืนหรือไปต่างประเทศช่วงนี้จะยิ่งดีหรือถ้าใครที่ทำอาชีพอาจจะเกี่ยวโยงกับต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นหรือสื่อออนไลน์เทคโนโลยีค่อนข้างดีบางท่านอาจจะมีโอกาสได้รถหรือออกรถใหม่หรือว่าช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีการเดินทางหรือชีพจรลงเท้าแล้วจะดีนะคะช่วงนี้มีเสน่ห์มากๆคุณทำอะไรคุณทำด้วยความจริงจังและจริงใจแล้วมันจะได้ดีเพราะว่าพลังงานขึ้นขยันหมั่นเพียรเราได้ดีมากๆคุณจะเจอคนรอบข้างที่ดีมากยิ่งขึ้นกัลยาณมิตรคนดีๆเรามาดูแบบพลังงานที่เห็นแบบคร่าวๆกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นมัลติฟลูออไรด์เคลียร์ควอตซ์ขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวซิตรินขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีมัลติฟลูออไรด์ขึ้นมาถึง2อันมีฮาวไลท์มีเซเลไซด์นะคะมีลาบราดอไรด์เรนโบว์มูนสโตนแบล็คออนิกซ์นะคะเฮมาไทด์เรดแคเนเลียนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเฮอร์มิโมไฟต์นะคะอันนี้ไม่ใช่ลาลิมานะแต่สีคล้ายกันมากแต่ถ้าคนดูหินเป็นจะรู้ว่าอันไหนเฮอร์มิโมไฟต์อันไหนคือลาลิมานะคะแล้วก็พลังงานโดยภาพรวมมันขึ้นว่าเกี่ยวกับเรื่องอำนาจบารมีบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งก็มีนะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยฟ้าหลังฝนคือพลังงานมันขึ้นคำว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสและสวยงามสำหรับตัวคุณมากๆนะคะแล้วคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นในชีวิตเหมือนเป้าหมายของคุณมีเอาไว้พุ่งชนอะเป้าหมายดีมากๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะคุณเองจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาผู้ใหญ่ค่อนข้างหนุนนำคุณดีมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณหรือในเรื่องการทำงานหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์จะยิ่งดีช่วงนี้ถ้าจะทำบุญอะไรทำบุญเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือทำบุญเกี่ยวกับเรื่องทำบุญลงศพสมญาติหรือว่าทานมังสวิรัติทุกวันพระหรือทานเจทุกวันพระจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณและทำบุญเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิช้างทำบุญกับสัตว์ใหญ่จะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นแก้อาถรรพ์อะไรที่มันไม่ดีจะออกไปจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันไม่ดีหรือบางท่านเนี่ยไหมมันขึ้นคำว่ารถอีกรถยนต์อีกรอบนึงเลยหรือแปลว่าเกี่ยวกับเรื่องชีพจรรองเท้าหรือการเดินทางดีมากๆอะไรที่มันไม่ดีจบลงสิ่งที่มันแบบอาจจะเป็นศัตรูมารคนที่คิดร้ายกับเราแปลว่าจบลงถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าเรามีคุณงามความดีมีบุญกุศลหนุนนำบุญจะหล่นทับคุณแน่นอนแล้วไพ่ขึ้นฐานบุญเห็นไหมเนี่ยไพ่ขึ้นดีมากๆมันเกี่ยวกับเรื่องแบบบุญกุศลฐานบุญหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิจะเราจะดีสำหรับตัวคุณทั้งขึ้นทั้งเสน่ห์ดึงดูดแล้วไพ่ก็ขึ้นคำว่าเสน่ห์ทางวาจาพูดแล้วปากพารวยหรือปากพารวยหรือมีเสน่ห์ในเรื่องคำพูดคำเจรจาอย่างมากในช่วงนี้คือฉะนั้นเดี๋ยวใครทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการพูดการพิมพ์แชทคุยโพสต์อินเทอร์เน็ตออนไลน์ดีมากๆปู่และไพ่ขึ้นธาตุเงินทองสมบูรณ์ช่วงนี้มีโอกาสได้เงินได้ทองจากความสามารถจากความสามารถของคุณจริงๆนะเพราะไพ่ขึ้นตรงกลางเลย Tree of Pentacles ไพ่ขึ้นธาตุเงินทองสมบูรณ์ช่วงนี้มีโอกาสร่ำรวยมีเงินเข้ามาดีมากๆสวรรค์สรรสร้างเห็นไหมใครทำยังไงได้อย่างนั้นเนี่ยบุญกุศลจะหนุนนำคุณดีมากๆมองเห็นช่องทางโหไพ่ขึ้นดีมากขอโทษนะโคตรดีเลยปรับตัวเก่งอีกต่างหากนะคะแล้วก็รวมถึงคุณเองจะมีความพยายามเนี่ยความพยายามของคุณจะบรรลุผลสำเร็จจะบรรลุตามเป้าหมายตามที่คุณตั้งเป้าเอาไว้ฉะนั้นก็ขอฝากคำนี้ไว้เลยว่าความพยายามของคุณจะเกิดความสำเร็จและมันจะยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีบางคนอาจจะขยายกิจการก็ได้เนี่ยแล้วก็รวมถึงบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกหรืออาจจะรับน้องหมาน้องแมวมาก็เป็นได้หรือได้ของล้ำค่าของมีค่ามาในเชิงแบบว่าของแบบของดีของมงคลก็ได้นะเป็นได้หมดเลยนะคะหรือถ้าใครป่วยอยู่ที่เป็นโรคที่ยังรักษาหายได้ค่ะอาการจะดีขึ้นทุกอย่างนะคะแล้วก็รวมถึงคุณจะเป็นอิสระในเรื่องความคิดเป็นอิสระในเรื่องความเป็นอยู่อะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะกิ่งฟ้าก็ขออวยพรให้ท่านที่เลือกกองที่2พบจะเจอความสุขความเจริญอะไรที่มันไม่ดีขอให้ไม่เหตุต้องออกไปอย่าลืมนะคะถ้าเรารับพลังงานด้านบวกแล้วอย่าลืมส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับผู้อื่นด้วยนะคะอย่าแค่เก็บเอาไว้คนเดียวยิ่งให้เรายิ่งได้นะคะขอให้พบเจอความสุขมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเที่ยวนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณในข้างใต้ YouTube ตรงนี้ได้นะคะเป็นรูปหัวใจหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆไปกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองสุดท้ายกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินวงนี้ชื่อว่าอะไรนะคะวงนี้ชื่อว่า Silver Obsidian นะคะคำว่า Silver เนี่ยอ่ะมันจะ Silver ยังไงถูกไหมแบบในกล้องอาจจะสีดำแต่ตรงนี้จะมีเหลือบๆเป็นออกแบบ Silver มันเงินๆสวยมากๆเลยนะคะเหมือนออกแนวเงินบรอนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นหินที่ไม่ได้หนักมากนะคะอันนี้คือพี่หินแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่แต่ละชนิดก็มีแร่ไม่เหมือนกันเนาะวงนี้นะคะจะเป็นหินที่ขจัดพลังงานด้านลบออกไปโดยตรงเลยคือเหมือนแบบ
ขจัดศัตรูมารขจัดสิ่งที่มันไม่ดีหรือพลังงานด้านลบที่อยู่ในจิตใจของเราหรือเราเดินทางไปไหนมาไหนต้องการความปลอดภัยหินชนิดนี้จะเป็นหินที่เสริมในเรื่องคำว่าความปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยหรือบางคนไปนอนต่างที่ต่างถิ่นก็จะเป็นหินที่เหมือนคุ้มครองภัยหรือคุ้มครองอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยเหมือนห่างไกลจากพลังงานด้านลบนั่นเองนะคะแล้วก็ดึงดูดพลังงานด้านดีๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นหินที่สร้างเสริมความมั่นใจความหนักแน่นนะคะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหรือใครที่กำลังเรียนอยู่กำลังแบบอ่านหนังสือหรือว่าอาจจะอ่านหนังสือเพื่อไปสอบเข้าทำงานหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้หินชนิดนี้ดีมากๆนะคะในเรื่องการเรียนรู้ต่างๆนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจานกิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมลหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองสุดท้ายนะคะกองที่3เรามาดูนะคะว่าปาฏิหาริย์ข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระดูนี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางจากไพ่พิเนศไพ่ทาร์ตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ concentration courage guidance อภิมหาเศรษฐีเก็บไว้อันนี้คือไม่ต้องกลัวนะไพ่ขึ้นยากลำบากแต่กิ่งฟ้ากับมองว่าอะไรที่คุณมองว่าเป็นยากอะไรที่มันรู้สึกทำไม่ได้เดี๋ยวคุณจะบรรลุผลคุณจะทำได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเพราะว่ามันสิ่งอะไรที่มันไม่ดีมันจะออกไป six of swords นะคะคือปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีออกไปแล้วไพ่ขึ้นไง the sun จ้ะดีไม่ดีล่ะอยู่ตรงนี้ล่ะ eight of pentacles ขึ้นมา queen of cups นะคะ queen of pentacles ออกมาหมดเลย page of cupsSeven of Cups แล้วก็ The Tower คือการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเป็นพลังงานของคำว่าเหมือนการจบจากสิ่งเดิมจากจบอะไรจากอะไรที่มันแบบพังทลายพังทลายลงจากสิ่งที่มันไม่ดีจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะพลังงานโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ขึ้นอภิมหาเศรษฐีไม่ต้องพูดแล้วเนาะจบทำนายจบคำทำนายเราเล่นนะคะคือพลังงานขึ้นคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนที่กระทำในสิ่งที่ดีนะถ้าเราหมั่นกระทำในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเนี่ยแล้วไพ่ขึ้นนะคะในเชิงคำว่ามีการช่วยเหลือเกิดขึ้นมีการหนุนนำอาจจะมีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือเราหรือว่าเราไปช่วยเหลือใครแล้วบุญหนุนนำเหมือนบุญกุศลช่วยเหลือหนุนนำคุณชีวิตของคุณจะสว่างรุ่งโรจน์ในช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นอะไรที่มันไม่ดีหรืออาจจะเป็นอาการป่วยหรืออาการที่แบบอะไรที่มันอยู่ในจิตใจของคุณอ่ะมันอะไรที่มันไม่ดีมันจะออกไปไงมันจะจบลงและมันจะมีสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณกองนี้นะคะจะเป็นกองที่เหมือนคุณจะมีช้อยส์เลือกต่างๆในชีวิตของคุณคุณจะมีเรื่องต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องคิดนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีการซ่อมแซมมีการขยายกิจการการทำอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็เป็นได้นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะตัวคุณเองนะคะช่วงนี้เงินจะเข้ามาดีบ้างเป็นพิเศษบางท่านอาจจะมีผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะมีการกอบโกยในเรื่องเงินเรื่องทองมากยิ่งขึ้นพลังงานขึ้นมาเลข8ขึ้นมาด้วยเรามาดูพี่หินคร่าวๆขึ้นหยกขึ้นมานะคะเป็นหยกขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มีกรีนเอเวนเจลินเข้ามามาหมดเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองจริงๆกองนี้โดดเด่นในเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเรื่องร่ำรวยจบนะรู้เรื่องแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ใช่ว่ากิ่งฟ้าบอกว่าคุณจะเป็นอภิมหาเศรษฐีคุณจะรวยแต่คุณไม่ทำมาหากินคุณขี้เกียจคุณนอนเกาพุงอยู่บ้านนอนกระดิกขาคิดว่าเงินมันจะเข้ามาเองหรือเปล่าคะ no เงินจะไม่เข้ามาเองนะคะเราต้องขยันหมั่นเพียรเหมือนประหนึ่งว่าฟ้าเปิดดวงเปิดให้กับเราแล้วบางคนอาจจะไม่ถึงขั้นต้องอภิมหาเศรษฐีแต่มันกลายเป็นว่าลืมตาอ้าปากได้การเงินของคุณจะดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้เนี่ย
พลังงานขึ้นคำว่าเคลียร์ควอทส์ขึ้นมาคืออะไรที่มันแบบมันไม่ดีมันจะเคลียร์ออกไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะมีคนเมตตาคุณเยอะมากๆมีพีชมูนสโตนขึ้นมาด้วยนะคะมีแองเจิลไลท์แล้วก็ใหม่หน้าจักรพรรดิโหใหม่หน้าจักรพรรดิขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอีกแล้วจ้ะแล้วก็พลังงานมีหมายเลข8ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีมังกรเต่าหรือเต่ามังกรเนี่ยมันคือความสิริมงคลความแบบความมั่งคั่งความร่ำรวยนะคะแล้วก็พลังงานน่ะขึ้นคำว่าคุณจะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมากขึ้นไพ่ขึ้นจังหวะที่ดีเห็นไหมจังหวะดีไหมในชีวิตช่วงนี้คุณจะมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นหรือผลิตดอกออกผลอะไรที่แบบมันดีๆมันกำลังจะเข้ามาหรือบางท่านอาจจะได้รับความไว้วางใจในเรื่องการทำงานมากยิ่งขึ้นฟ้าเปิดดวงเปิดจ้ะไม่ดีได้ยังไงเปิดมาไม่ได้สิ่งดีๆนะคะอะไรที่มันไม่ดีมันกำลังจะออกไปนะคะแต่คุณต้องหมั่นแผ่เมตตาบ่อยๆนะหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมให้กับพญายมราชด้วยนะคะปู่พญายมราชกิมก็จะเรียกว่าปู่ทุกอย่างปู่พญายมราชนะคะให้ด้วยคุณจะมีการคิดการใหญ่มากยิ่งขึ้นในชีวิตของคุณนะคะคืออาจจะมีการขยับขยายกิจการนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเวลาทำบุญต่างๆอ่ะอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวคนที่มีพระคุณและก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติถึงชาติปัจจุบันนะคะช่วงนี้ถ้ามันมีกิเลสอะไรเข้ามาพยายามละกิเลสนิดนึงอย่าโลภจนเกินไปลาภจะหายนะถึงแม้ว่าพลังงานขึ้นดีนะแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเราลงทุนที่เป็นความเสี่ยงทุกชนิดแล้วเราเองไม่มีการยับยั้งชั่งใจในเรื่องความโลภของเราหรือว่ากิเลสอะไรบางอย่างมันจะนำพาความวิบัติมาให้เรานะจากร้ายกับเอกจากดีกลายเป็นร้ายได้เลยนะคุณต้องระมัดระวังความคิดของคุณอย่าโลภมากลาภจะหายคือคำนี้คือเตือนสติคุณได้ดีนะคะฉะนั้นเราบอกว่าตอนนี้ดวงมันดีอยู่แล้วอย่าทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมหรือว่าเป็นพลังงานด้านลบมันก็จะดึงดูดแต่อะไรที่มันลบเข้ามาต้องระวังแล้วไพ่ขึ้นคำว่าธาตุดินสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์นะคะบรรยากาศของคุณเนี่ยเห็นไหมคุณจะมีความราบรื่นราบเรียบมีความสุขมากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นธาตุแท้ของคนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะคะต้องอยู่บนความไม่ประมาทเป็นไปได้สวดบทหลวงปู่ทวดก่อนเดินทางด้วยจะยิ่งดีไม่ว่าคุณจะขับรถเองหรือว่าเดินทางโดยสารไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้ศัตรูหมู่มารหรือคนที่คิดไม่ดีจะห่างไกลคุณนะคะหรือทำอะไรคุณไม่สำเร็จนะคะช่วงนี้เวลาทำอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณแอคทีฟนะคะแล้วก็ทำด้วยความตั้งใจทุกอย่างจะบรรลุผลแน่นอนนะคะใครที่ทำอาชีพอาจจะเกี่ยวโยงกับต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นหรือเป็นครูบาอาจารย์หรือเกี่ยวกับเรื่องจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องด้านภาษาช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษชีวิตของคุณจะง่ายๆสบายๆในวีนะสบายขึ้นสุขสบายขึ้นจงลองทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำแล้วประสบการณ์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะเลือกทางที่ดีในชีวิตมากยิ่งขึ้นเห็นไหมเลือกทางที่ดีคุณจะมีไฟเนี่ยภายถึงเติมไฟคุณจะมีไฟในการทำสิ่งต่างๆนะคะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีคุณจะเหมือนแบบหลุดพ้นจากมันไปแล้วบางท่านอาจจะมีการปลดหนี้ปลดสินได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นในเชิงคำว่าคุณอาจจะมีคอนเนคชั่นคุณอาจจะรู้จักคนเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสติและปัญญาของคุณดีมากๆคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะในกรณีบางคนที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ได้รับความยุติธรรมเลยช่วงนี้จะมีได้รับความยุติธรรมรวมถึงอาจจะมีคนบางคนมาผูกมัดกับคุณคือหมายถึงว่าอาจจะได้แฟนหรือบางคนอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายหากเป็นเช่นนั้นก็ดีใจด้วยมากๆนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ของล้ำค่าของมีค่าของมีค่าบางคนอาจจะเป็นจักรยานก็ได้บางคนอาจจะแบบอยากได้แบบโมเดลเป็นต้นบางคนอยากจะได้ของมีค่าไปในเชิงของสวยงามของประดับตกแต่งบางคนอาจจะชอบแต่งรถอะไรเงี้ยช่วงนี้คุณจะได้ทำตามความฝันหรือความทำตามสิ่งที่คุณต้องการได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่ามันมีโอกาสที่จะบรรลุผลหรือได้เริ่มต้นมากยิ่งขึ้นรวมถึงจะมีคนคอยช่วยเหลือหนุนนำคุณจริงๆอันนี้คือพลังงานเหมือนย้ำใหม่อีกรอบนึงจริงๆไพ่พิเนศขึ้นตั้งแต่ต้นแล้วมีคนช่วยเหลือหนุนนำคุณอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นอีกมุมนึงอาจจะแปลว่าคุณไปช่วยเหลือคนอื่นถ้าคุณช่วยเหลือหรือทำบุญด้วยความปรารถนาดีจริงๆหรือว่าด้วยความเต็มใจโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนคุณจะได้ดีแน่นอนพลังงานขึ้นดีมากๆแล้วช่วงนี้ถ้าคุณจะเสริมสวยเสริมหล่อฉีดนู่นฉีดนี่ทำศัลยกรรมก็เป็นสิทธิ์ของคุณเพราะว่าช่วงนี้คุณจะดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะหรือบางคนอาจจะออกกำลังกายทำให้เราดูดีมีออร่ามากยิ่งขึ้นก็ได้ช่วงนี้คุณจะได้แสดงฝีมือศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่มากๆนะคะรวมถึงคุณมีโอกาสนะคะที่คุณอาจจะมีแรงกำลังใจในการทำสิ่งต่างหรือดำเนินชีวิตมากขึ้นคุณเองอาจจะได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างหรืออยู่ดีๆได้แบบทัศนคติได้สติหรือได้รับคำเตือนหรือว่าอาจจะมีใครสักคนนึงให้คำปรึกษาคุณดีๆก็ได้คุณจะมีที่ปรึกษาที่ดีหรือว่ามีคนที่แบบเราสามารถที่จะแบบซบไหล่ได้ประหนึ่งเนาะประหนึ่งว่าซบไหล่ได้เป็นเซฟซองของกันและกัน
นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านพบเจอความสุขนะคะแล้วก็พบเจอสิ่งดีแล้วก็พบแสงสว่างของชีวิตอันนี้คือเป็นให้ใบสรุปให้กับทุกท่านนะคะขอให้คุณเจอแสงสว่างของชีวิตพบเจอความโชคดีในชีวิตแล้วก็ขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะรวมถึงอย่าลืมนะถ้าเรารับพลังงานด้านบวกแล้วอย่าลืมส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับผู้อื่นด้วยนะคะแต่ถ้าเราเองรับอย่างเดียวไม่เคยส่งต่อให้กับผู้อื่นลืมไม่ได้นะคะการให้พลังงานด้านบวกกับผู้อื่นไม่ได้เสียตังอะไรนะคะยิ่งให้กิ่งฟ้าเอาหัวเป็นประกันเลยยิ่งได้ไม่นั้นไม่เช่นนั้นกิ่งฟ้าจะไม่ให้พลังงานด้านบวกกับทุกคนแบบนี้หรอกค่ะยิ่งให้กิ่งฟ้ายิ่งได้จริงๆด้วยเช่นเดียวกันก็ขอให้ทุกท่านที่เลือกกองที่3มีความสุขมากนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นกลุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะแต่เพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ